ดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันระหว่างผมนะครับอาร์มตินภพและปกป้องชานันเย้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับเวลาเราสองคนเจอกันทีไรเนี่ยจะต้องมีเรื่องใต้สะดือตลอดเป็นหลักเลยเนาะแต่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือไหมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือไหมครับก็เกี่ยวเปล่าวะมันไม่พ้นหรอกคือพอดีสนใจเรื่องเกี่ยวกับมันมีละครช่วงนี้มันชอบมีละครแบบนอกจากข้ามภพข้ามชาติแล้วมันชอบมีแบบผัวเมียตบตีกันอ๋อแต่ผัวเมียตบตีมันก็มีมาตลอดอยู่แล้วป่ะใช่ไหมเออใช่ไหมแล้วก็แบบอ้าวทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงแล้วก็พอดีไปเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากของคนที่ชื่อว่าปวีณากุฎแถลงใช่ไหมอ่านออกเนาะเออเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาคประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์นะครับเขียนบทความเรื่องมโนทัศน์รักเดียวใจเดียวและปัญหาเมียน้อยในทศวรรษ2490ถึง2530ซึ่งก็แปลว่าปัญหาเรื่องผัวเมียน้อยเมียหลวงตบตีแย่งชิงกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยมันเก่ามากแม้กระทั่งในยุค2490เองเนี่ยมันก็มีการพูดถึงแล้วด้วยผ่านนวนิยายซึ่งงานนี้มักจะเป็นการอยู่พื้นฐานของการค้นหาหลักฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้นวนิยายวรรณกรรมแล้วก็นิตยสารพวกอัลกอริทึมอะพวกตอบคำถามคล้ายๆกับปรึกษาปัญหาหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแบบศิรานีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ศิรานีไปขับไปเดย์ก็แสดงว่าอย่างที่พี่ปกป้องบอกว่ามันจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยอะเนาะมันก็มีต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะตั้งแต่สังคมไทยได้รับการโปรโมทให้จะต้องแบบว่ายึดถือแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าผัวเดียวเมียเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวนะครับจะเรียกว่าเป็นปัญหาได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอนุภรรยาเนาะหรือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเมียน้อยเนี่ยเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับใครและเป็นปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับโอเคบทความนี้ต้องการจะสื่ออะไรบ้างครับต้องการจะเล่าอะไรบ้างคือเขาพูดเลยว่าแต่ละทศวรรษเนี่ยมันมีการสร้างนิยามความหมายความเป็นเมียน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปแล้วก็พูดถึงปัญหากับผัวมีเมียน้อยเนี่ยซึ่งเราก็สังเกตก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อน2490เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพียงแต่ว่าการมีเมียน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับจนกระทั่งสังคมไทยสังคมสยามตอนนั้นเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่สมัยใหม่อ่ะครับแล้วก็ไอ้ความสมัยใหม่มันมาพร้อมกับสำนึกของคริสเตียนิตี้การมีแบบผัวเดียวเมียเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าฐานะในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมชายชนชั้นสูงเนี่ยมันก็ระบบอุปถัมภ์ระบบชายเป็นใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้พวกบรรดาขุนนางไปถึงชนชั้นเจ้าเนี่ยมักจะมีเมียน้อยเพื่อสะสมบารมีถ้าเราอ่านงานของคามาร่าลูสหรือว่าบาเมสกอตแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าคนพวกนี้เขาสะสมผู้หญิงไว้เป็นบริวารเพื่อประกาศว่าฉันเนี่ยมีอำนาจพอที่จะมีเมียได้เยอะมีทรัพยากรมีเงินเยอะพอที่จะเลี้ยงดูบริวารอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบนึกถึงว่าหมอแบรดลีย์ครับหมอแบรดลีย์ก็เคยเขียนถึงรอสีมาเหมือนกันว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงมีเมียเยอะครับแต่บังเอิญเนี่ยชนชั้นราษฎรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยไงขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการศึกษาเยอะขึ้นชนชั้นกลางก็มากขึ้นแล้วชนชั้นกลางมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับสำนึกที่ว่าจะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวเพราะมันเป็นความซีวิไลซ์อย่างหนึ่งการมีผัวเดียวหลายเมียเนี่ยมันบาบาริกอะเขาก็เลยเคลื่อนไหวมาตลอดเลยผ่านงานเขียนวรรณกรรมนิยายสารอะไรอย่างเช่นเทียนวันก็เขียนนิยายสารผู้หญิงในยุคก่อน2475เองก็เขียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ามันเป็นการกดขี่สตรีอย่างหนึ่งเลยแสดงว่าการเป็นผู้มีการศึกษากับการเป็นผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยเป็น2สิ่งที่มาด้วยกันแล้วมันสอดคล้องกันมากด้วยตั้งแต่ต้นถูกไหมเคลื่อนไหวประชาธิปไตยด้วยสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วแสดงว่าเวลาอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนะเราก็ไม่ควรจะจัดวางใครให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเมียน้อยหรือเป็นชนชั้น2ในครอบครัวอย่างนี้หรือเปล่าด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของการสร้างชนชั้นระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยขณะเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคนที่โปรระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะมันจะมีเมียน้อยเยอะมากอย่างเช่นสิริธนรัตน์อะไรเหล่านี้เนี่ยกลับมาที่บทความดีกว่าคือว่าเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่2490ถึง2530ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเริ่มจาก2490ก่อนมีนิตยสารสตรีเยอะมากตอนนั้นว่าอย่างเช่นสติสารครับเขาก็เขียนแบบมันก็มีอัลกอริทึมอ่ะครับว่าแบบเนี่ยผัวฉันมีเมียน้อยอย่างนั้นอย่างนี้ทำยังไงดีแล้วก็มีบทความเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวที่ผู้ชายมีเมียน้อยว่ามันเกิดจากอะไรเหล่านี้แล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็พอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยในช่วงทศวรรษ2500เนี่ยก็มีนวนิยายมากมายที่เขียนถึงเรื่องเมียน้อยเมียหลวงอะไรเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเรื่องอะไรล่ะเรื่องเมียหลวงของกฤษณาอโศกสิน2512ยาขอบเองก็เขียนเรื่องเมียน้อยแต่ยังไม่สามารถระบุพ.ศ.ได้นะครับเรื่องนั้นแล้วก็เมียน้อยของธมยันตี2516ดาว
นภาธมยันตีเหมือนกัน2534อะไรเหล่านี้เนี่ยก็แบบพูดถึงเรื่องสังคมไทยมีปัญหาเรื่องมีน้อยยังไงตบตีแย่งกันอะไรเหล่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในช่วงหลายทศวรรษนั้นครับแต่ว่าจริงๆกำลังนั่งฟังอยู่แล้วก็คิดตามนะแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าการที่คุณจะมีคอลัมน์ตอบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งที่เรียกว่าเมียน้อยเนี่ยมันจะมีการตอบคำถามแบบนี้ขึ้นมาได้แสดงว่ามันต้องเป็นปัญหาระดับวงกว้างมากอ่ะมันจึงมีคนที่กล้าเคลมว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญมากพอที่จะจัดการกับปัญหาเนี่ยมีความรู้มากพอในการจะดีลหรือว่ารับมือกับปัญหาเหล่านี้และสามารถชี้นำคนอื่นได้อีกทีหรือแม้กระทั่งการมอบสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมในการจะเป็นผู้ปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะอย่างนี้ในด้านนี้เนี่ยจังว่ามันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นวงกว้างพอสมควรอ่ะมันไอสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากในสังคมพอสมควรเลยจนต้องมีสถาบันให้รับการใช่มีสถาบันรับการปรึกษาแบบนี้ซึ่งในบทความนี้เขาก็ให้ข้อเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่เนื่องจากผู้หญิงปัญหาเมียการมีเมียน้อยเนี่ยหรือว่าการเกิดขึ้นของจำนวนปริมาณเมียน้อยเนี่ยเกิดมาจากว่าในยุคที่สังคมเริ่มคอนเซิร์นเรื่องผัวเดียวเมียเดียวแล้วเนี่ยไปพร้อมกับผลักดันให้ผู้หญิงมีการศึกษาเมื่อผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นก็เริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการความหมายของทำงานนอกบ้านเนี่ยนะก็คือบนพื้นฐานของการผลิตที่ไม่ใช่การเกษตรเพราะว่าการเกษตรผู้หญิงก็ทำงานนอกบ้านอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของชนชั้นกลางในกระดุมพีที่ออกไปทำงานนอกบ้านเมื่อผู้หญิงมีการศึกษาในยุคนั้นเนี่ยอย่างเช่น2480เป็นต้นมาเราจะเห็นว่าผู้หญิงทำอาชีพไม่เกี่ยวกับอาชีพหรอกก็คืออาชีพเป็นอะไรบ้างวะนางพยาบาลเป็นครูอาจารย์เป็นเลขานุการบ้างแล้วก็เป็นข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่ผู้หญิงจะต้องไปบริการอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบชายเป็นใหญ่และเป็นแบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกร้องแบบบทบาททางเพศภาวะแบบว่าเฟมินิเซชันมากนะทำให้เป็นแบบบทบาทแบบผู้หญิงหมดเลยเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าละครหลายๆเรื่องนะวรรณยายหลายเรื่องมันผู้หญิงเป็นเมียน้อยก็เป็นเลขาแล้วไปเป็นเมียน้อยเขาหรือเป็นข้าราชการแบบอย่างเช่นเรื่องแรงหึงแรงเงาที่กลายเป็นละครมันก็เป็นวรรณยายมาก่อนในช่วงทศวรรษ2510 20มันน่าจะ20ถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นเรื่องแบบผัวเมียตบตีแย่งกันเมียน้อยเมียหลวงในสถานที่ราชการอะไรอย่างนี้ไงนั่นแหละเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนั้นเพราะว่าถ้าผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นเนี่ยทำไมผู้หญิงมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่องเงินเรื่องทองแต่ทำไมผู้หญิงไม่มีผัวหลวงผัวน้อยขึ้นมาบ้างมันก็สรุปได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของปิตาธิปไตยด้วยขณะเดียวกันการที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้หญิงผู้ชายไปเจอกันนอกบ้านมากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มันจะต้องเป็นคุมถุงชนบ้างอะไรบ้างที่แบบมันก็แต่งงานตามกำหนดแต่อันนี้เขาเริ่มมี self-determination มากขึ้นที่จะตัดสินใจจะทำอะไรมีความรักเสรีบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยมันก็นำไปสู่การเป็นแฟนเป็นกิ๊กกันได้เลยในสถานที่ทำงานนอกบ้านด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่ผู้หญิงไปทำงานนอกบ้านเนี่ยนำไปสู่ที่บทบาทของแม่บ้านแม่เรือนที่ผู้หญิงไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ในครอบครัวผู้รู้สึกมันไม่ได้เต็มผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงปฏิบัติหน้าที่ความเป็นหญิงความเป็นแม่ความเป็นเมียน้อยเขาจึงต้องไปหาความเป็นเมียอื่นนอกบ้านด้วยอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานของบทความนี้ที่เกิดขึ้นมาซึ่งเราก็ยังแปลกใจอยู่ว่ามันไม่น่าใช่ปะวะคิดตามแบบเนี้ยทำให้รู้สึกย้อนกลับไปถึงข้อเสนอหลักของพวก liberal feminist หรือว่าสตรีนิยมสายเสรีนิยมนะครับสตรีนิยมสายนี้เนี่ยมักจะเคลมว่าการจะจัดการกับปัญหาเรื่องของปิตาธิปไตยได้ดีที่สุดเนี่ยต้องส่งหรือว่าสนับสนุนให้ผู้หญิงทั้งหลายที่เคยถูกกักขังเอาไว้ในครัวเรือนเนี่ยออกมาทำงานนอกบ้านเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านได้เหมือนกับผู้ชายและทัดเทียมกับผู้ชายนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับปิตาธิปไตยและตลาดเนี่ยจะต้องขยายโอกาสในการจ้างงานเนี่ยให้มีลักษณะเป็น gender neutral เป็นกลางทางเพศภาวะไม่ได้มีงานแบบไหนเป็น feminine งานแบบไหนเป็น masculine งานแบบไหนผู้ชายเท่านั้นงานแบบหญิงผู้แบบไหนเป็นของผู้หญิงเท่านั้นและเขา assume ว่าถ้าผู้หญิงออกมาปุ๊บเนี่ยถือว่าเราสำเร็จแล้วแต่สิ่งที่พี่ปกป้องกำลังจะเล่าให้พวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือยิ่งออกมาไม่ได้แปลว่าโดยไม่ได้แปลโดยอัตโนมัติว่าคุณจะสามารถปลดแอกตัวเองออกจากปิตาธิปไตยได้โดยสมบูรณ์ 100% ทันทีก็หลังจาก liberal feminist แล้วมันถึงมี marxist feminist เนี่ยที่บอกว่าสุดท้ายผู้หญิงก็ไปขมวดตัวเองอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจปิตาธิปไตยระบบทุนนิยมด้วยที่ภายใต้อัตราการจ้างแรงงานเนี่ยงานของผู้หญิงเองก็ได้รับค่าจ้างที่น้อยกว่าผู้ชายในระดับนี้ไงแล้วก็มีเงื่อนไขของการถูกกดขี่อย่างเช่นเรื่อง
เรื่องการลาคลอดหรือว่าสวัสดิการต่างๆอะไรเหล่านี้ใช่ปะครับซึ่งเราจากบทความนี้มันก็เห็นได้ว่าในช่วงเวลา2490เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะบ่นผู้ชายเองผู้หญิงเองก็บ่นว่าพูดแบบว่าผู้หญิงเนี่ยฉันมีผู้ชายเองก็เขียนบทความลงในคอลัมน์เหมือนกันนะครับบอกว่าเรียนเพราะผู้หญิงเนี่ยอ่อนหวานน้อยลงทำงานนอกบ้านมากขึ้นเขาเลยรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นชายจึงต้องไปหาความเป็นหาเมียน้อยเพื่อเติมเต็มความเป็นชายของเขาด้วยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมากๆผ่านจากการที่ผู้หญิงไปทำงานนอกบ้านเหล่านี้เนี่ยขนาดเดียวกันความพยายามสร้างผัวเดียวเมียเดียวของเขาเนี่ยมันก็พูดอย่างเช่นสมัยจอมพลป.2480อย่างเงี้ยครับพวกคณะราษฎรเขาก็ให้คู่มือผัวเมียคู่มือการแต่งงานเนี่ยซึ่งผู้หญิงต้องทำงานบ้านไงผู้หญิงต้องทำงานเป็นแม่เป็นเมียที่ดีเงี้ยพอผู้หญิงทำงานนอกบ้านขึ้นมาเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาอะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เกี่ยวนะเพราะว่าอย่างเช่นยุคศิลานี2490หรือว่าทวีบุญยเกียรติเขียนเรื่องการครองเรือนเนี่ยก็พยายามผลักดันให้ผู้หญิงทำงานในบ้านเท่านั้นมากกว่าทำงานนอกบ้านเหล่านี้ไงเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปผู้หญิงทำงานนอกบ้านแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องรับมือไปอีกเฟสนึงของสังคมไทยหรือว่าสังคมในขณะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงดีกว่าว่าเฟสต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงและจัดการยังไงแล้วพูดถึงเมียหลวงเยอะแยะเต็มไปหมดปัญหาเนี่ยตัวเมียน้อยเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนหรอกที่เราจะมองข้ามเขาไปหรือมองเป็นภัยร้ายนะครับกลับมาพบกันใหม่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะครับในยุคก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะว่าแบบเมียน้อยเนี่ยมีตัวตนยังไงในยุคต่อมาครับก็พอ2500ใช่ป่ะมันก็ยังผู้หญิงทำงานนอกบ้านอยู่เหมือนเดิมเงี้ยแล้วก็ปัญหาเมียน้อยเมียหลวงก็ยังดำรงอยู่เรื่อยมาเป็นปัญหาคลาสสิกใช่ป่ะแล้วปรากฏว่ามันก็มีการจัดและจัดกลุ่มของนวนิยายเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในบทความนี้เขาบอกว่านิยายบทความของหนังสือของกฤษณะอโศกสินเนี่ยต้องข้อสังเกตว่าก่อน2510เนี่ยบรรดาเมียน้อยมักจะเป็นผู้หญิงที่เป็นเพราะว่าบ้านจนบ้างหรือว่าอะไรบ้างที่ต้องการให้ผู้ชายคอยเลี้ยงดูอะไรเหล่านี้ไงแต่พอหลัง2510หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เมียน้อยประเภทที่แบบบ้านจนแล้วก็เป็นเมียเก็บต้องให้ผู้ชายคอยเลี้ยงดูอุปถัมภ์เนี่ยแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่การงานที่ดีมีอะไรเหล่านี้เนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้ชายก็ได้แต่จะเป็นเมียน้อยเพราะว่าใจรักอะไรเหล่านี้ไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาทศวรรษ2500เนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเพราะว่าเป็นเรื่องแบบเมียน้อยช่วงชิงเรื่องเงินเรื่องแย่งกันเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยเพราะว่ามันมีสิริธนารัตน์ตายไงแล้วพอสิริธนารัตน์ตายเนี่ยเขาก็มีเมียเยอะเราแย่งสมบัติกันแย่งกันที่หมายไว้ป่วงเลยเพราะว่าเขามีฉายาชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเอี้ยเมียเป็นร้อยอะไรเหล่านี้ใช่ไหมปลาสลิดอะไรเหล่านี้ไงเขาก็เลยมีประเด็นเรื่องเมียน้อยเมียหลวงซึ่งข่าวก็คือโคมหลายปีเหมือนกันนะเรื่องคดีพิพากษาเรื่องคดีทรัพย์ของสิริธนารัตน์กับเมียน้อยทั้งหลายของเขาเนี่ยมันก็มีภาพลักษณ์ของเมียน้อยที่เป็นพวกที่แบบกระหายเงินที่แบบจะมาคอยเกาะทำลายครอบครัวเพื่อที่จะมาเอาเงินผู้ชายเหล่านี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันมันก็มีการพูดถึงในวารสารสตรีบ้างนะครับว่าผู้เมียน้อยเองเนี่ยเขาก็รักของเขาจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเขาหวังเงินหวังอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาหวังผู้ชายเพราะเขารักจริงซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาของการเชิดชูความรักแบบเสรีด้วยอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่า2510หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของการแย่งชิงไม่มีการจัดระดับมาก่อนมาหลังชัดเจนแล้วเป็นผู้หลงความรักของเมียน้อยที่ให้กับผู้ชายคนนั้นในเหล่านี้ไงครับนั่นแหละแต่ชอบประเด็นเมื่อกี้จังเลยอะเรื่องกระแสความเป็นเสรีภาพอะไรการอวยเสรีนิยมมันมันพร้อมกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันเอามาใช้เสริมไอ้จิตวิญญาณเมียน้อยได้แบบที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมาแบบมาเกาะมาเป็นปลิงมาแย่งชิงทรัพยากรภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับจริงทำให้นึกถึงอันนี้ไม่รู้จะข้ามช็อตไปหรือเปล่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีคำอธิบายจำนวนหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นจิตวิทยาจริงๆหรือมันเป็นฟรีนอโลจีหรือว่าเป็นแบบเป็นซูโดไซน์เป็นวิทยาศาสตร์ปลอมหรือเปล่าเขาบอกว่ากินฉี่หรอไม่เกี่ยวกับเรื่องกินฉี่แต่ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยจะมีจิตวิทยาแบบนึงก็คือเป็นพวกชอบแบบว่าชอบแย่งความรักคนอื่นเป็นแบบผู้หญิงเหล่านี้มักจะมีจุดร่วมก็คือเหมือนว่ามีประสบการณ์เลวร้ายในอดีตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหมายความว่าเมื่อมีประสบการณ์ว่าพ่อโดนแย่งไปจากผู้หญิงคนอื่นตัวเองก็เลยอยากจะแก้ปมตรงนี้ด้วยการไปแย่งคนอื่นมาอีกทีแล้วประมาณนี้มีการคิดอธิบายแบบนี้ด้วยหรอมีคำอธิบายแบบนี้หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่แบบว่าห่วงของตั้งแต่เด็กแต่สมมติเล่นของเล่นอะไรเงี้ยก็ห่วงของแล้วก็
สักพักหนึ่งอ่ะชอบไปแย่งของเล่นคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลต่อเอามาจากไหนเนี่ยคนที่บอกให้กินฉี่หรือปะเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นคำอธิบายที่ประหลาดมากนะครับว่าเออมักจะเป็นการแบบว่าเหมารวมตีตรามากเลยอ่ะว่าหากว่าคนทุกคนที่เป็นแบบเมียน้อยนี่คือเข้ามาด้วยปัจจัยทางชีวภาพซึ่งโดยส่วนตัวนั้นไม่ซื้อแต่ว่าแค่ทำให้รู้สึกนึกขึ้นมาได้เฉยๆว่าแบบการเป็นเมียน้อยนี่มันมีปัจจัยอะไรได้บ้างในแต่ละยุคสมัยไงแต่ว่าเดาว่ายุคมันคงไม่มีใครกล้าพูดหรอกว่าเป็นแบบปัจจัยเรื่องชีวภาพอ่ะมันตลกนะปัจจุบันนี้มันก็ยังตลกอยู่ใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังตลกอยู่คือนอกจากชีวภาพแล้วเว้ยมันยังมีการอย่างเช่น2490เป็นต้นมาเขาบอกว่าการที่ผู้หญิงอ่ะออกมาทำงานนอกบ้านมีเซลฟ์ดิเทอร์มิเนชันสูงมากเนี่ยทำให้ผู้หญิงอ่อนโยนน้อยลงแล้วพวกเธอก็ถูกสุ่มเสี่ยงในการถูกล่อลวงนอกจากนั้นเนี่ยรักเสรีภาพแห่งความรักที่ถูกเชิดชูในช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงเป็นเมียน้อยมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีกลุ่มนึงเหมือนกันที่จะโจมตีเรื่องเสรีภาพของผู้หญิงเหมือนกันไงมันก็เลยทำให้ยกประเด็นเรื่องของการมีเมียน้อยเนี่ยหรือว่าการเกิดขึ้นของสถานะเมียน้อยของผู้หญิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นของเสรีภาพในการเลือกรักของผู้หญิงที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้ตัวเองอย่างนี้ไงมันก็มีปัญหาในการโจมตีเสรีภาพความรักเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การเชิดชูความรักแบบโรแมนติกเลิฟมากๆของเมียน้อยหลัง2510เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเมียน้อยเป็นเหมือนแบบถูกโจมตีอีกอย่างนึงว่าเป็นเพราะความรักจริงๆหรือเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความใคร่อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็มีบทความในลงสตรีสารเหมือนกันว่าในเรื่องในคอลัมน์ทัศนะชาย2513นะครับเขียนโดยนามปากกาพวางบอกว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักความหลงกันแน่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการเชิดชูการให้ภาพลักษณ์ของเมียน้อยที่รักผู้ชายคนนั้นอย่างจริงสุดหัวใจเหล่านี้เนี่ยรวมไปถึงภาพเก่าๆที่บอกว่าผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงเนี่ยเกิดจากความบกพร่องของแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็ถูกถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันตอนเด็กๆเราอ่านขายหัวและมหาสนุกปะมันจะมีสภาพของเมียหลวงที่แบบต้องอ้วนต้องแบบต้องดุโหดถือสากกระเบืออะไรเหล่านี้ไงมันเลยดูแบบเป็นผู้หญิงไม่สวยผู้หญิงแก่แรงทึงอะไรไปมันก็มีการทำสร้างภาพลักษณ์ทั้งเมียหลวงและเมียน้อยที่มันแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วแบบอีตัวเมียน้อยจะเป็นเหมือนแบบตัวยั่วสว่าตัวอะไรไปเหล่านี้มันก็สวยสูงมันก็เลยแต่ไม่ว่าอย่างไรมันเป็นปัญหาชายเป็นใหญ่เพราะว่าเราคิดอย่างนั้นอยู่อะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะอันนี้คือนอกจากบทความนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปอ่านนิยสารใต้ดินเนี่ยเยอะนิยสารเกย์ในช่วงทศวรรษ2520เป็นต้นมาเนี่ยผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ไปมีเมียน้อยนะเขาไปมีผัวเพิ่ม เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้อะไรหลายอย่างว่าปัญหาผัวเดียวหลายเมียมันค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าใช่ครับรู้สึกว่ามันคงไม่ได้สามารถอธิบายได้ด้วยคำอธิบายชุดเดียวเนาะแต่จริงๆอย่างที่พี่ปกป้องกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยคือมันก็ชี้ให้เห็นถึงการถกเถียงกันแล้วนะเรื่องแบบเหตุผลประกอบอ่ะอันนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยเพราะมีเสรีภาพมากไงจึงเลือกได้ที่จะไปเป็นเมียน้อยก็อีกนักเขียนจำนวนหนึ่งก็อธิบายว่าอ๋อเพราะว่าอินโนเซนต์ก็เดินหลอกง่ายก็แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันก็ถกเถียงกันพอสมควรละแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าประเด็นเรื่องเมียน้อยนะนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามอ่ะมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นสตรีนิยมหรือเป็นเฟมินิสต์ในไทยเนี่ยมันแตกแขนงแตกสาขาแตกฝ่ายแตกอะไรกันนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งละกันไม่ได้สำคัญเกินไปกว่าการถกเถียงเรื่องการทำแท้งการถกเถียงเรื่องสุขภาวะต่างๆแต่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นอ่ะประเด็นเนี้ยมันคงไม่ได้แข็งแกร่งมากพอที่จะแบบทำให้เฟมินิสต์กันเองแตกขั้วหรือกระจัดกระจายกันได้มากขนาดนี้เป็นไปได้ป่าวเพราะว่าเราถูกคุ้นชินกับรากฐานทางสังคมไทยที่เป็นระบบอุปถัมภ์ด้วย 1 2เป็นเรื่องแบบผัวเดียวหลายเมียมายาวนานมาก แล้วเราก็รู้สึกมันถูกได้รับความชอบธรรมในหลายเหตุการณ์ในหลายบุคคลที่มีผัวเดียวหลายเมียอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราคุ้นชินกับมันแล้วทันทีที่เราไปสมาทานความเป็นโมเดิร์นิตี้เข้ามาเนี่ยมันถึงตีกันเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งในกลุ่มเฟมินิสต์เองที่ต้องการจะให้ผู้หญิงเท่าเทียมกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างเช่นในปี2510เนี่ยมันก็มีกลุ่มผู้หญิงแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อจะเรียกร้องให้จัดการกับปัญหาเมียน้อยผ่านเรื่องกฎหมายบ้างอะไรบ้างในช่วงเวลาที่มีการเรียกร้องสิทธิสตรีมากขึ้นในช่วงที่ UN เขาประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งสตรีดีเคดช่วง70นั่นแหละเขาก็บอกว่าการที่ผัวมีเมียน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหลู่เกียรติผู้หญิงลบหลู่เกียรติยศของผู้หญิงด้วยกันเองตรงที่ผู้หญิงที่แต่งงานตามโครงสร้าง
กฎหมายถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีค่าเท่ากับผู้หญิงที่เป็นเมียเก็บที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะคือเหมือนแบบเป็นเมียนอกกฎหมายกับเมียในกฎหมายกับถูกทำให้มีคุณค่าเท่ากันในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆในครอบครัวอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็จึงบทความมากมายที่บอกว่าเนี่ยฉันหาเก็บเงินครอบครัวสร้างครอบครัวมาด้วยกันเยอะแยะเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอีตัวผัวเนี่ยก็กลายเป็นไม่มาสนใจดูแลลูกเมียแล้วก็เอาเงินไปให้กับเมียน้อยสร้างบ้านสร้างอะไรเต็มไปหมดเลยมีบ้านเล็กบ้านน้อยนั่นก็เลยเป็นปัญหาว่าทำไมฉันถึงถูกยื้อแย่งทรัพยากรไปแล้วก็ถูกทำให้คุณค่าของฉันมันถูกลดลงด้วยการที่มีเมียน้อยเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นในการโจมตีทะเลาะเบาะแว้งกันในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเนี้ยว่าไงอ่ะเธอโหจริงๆพออธิบายแบบนี้รู้สึกว่าตอนนี้ตอบตรงๆคือยังคิดไม่ตกแต่รู้สึกว่าจนถึงวันนี้จนถึงอนาคตก็ตามปัญหาอย่าเรียกว่าปัญหาเลยปรากฏการณ์เมียน้อยจะยังคงอยู่กับสังคมไทยสืบไปเพราะต่อให้ชนชั้นกลางเราจะยิ่งแบบว่าหรือชนชั้นล่างก็ตามรู้สึกว่าเราจะต้องกระเสือกกระสนให้หนักขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันเป็นพิษขนาดนี้เนี่ยแต่สุดท้ายสำหรับชนชั้นนำอ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามร่ำรวยเพียงใดก็ตามไอ้วัฒนธรรมแบบนี้มันจะยังอยู่สืบไปเราคิดว่าเมียน้อยมันเป็นปัญหาก็เมื่อเราเข้าคือเราจะมีปัญหาเลยถ้าเราเป็นซีเรียลโมโนกามีเว้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโมโนกามีแบบที่ต้องอยู่กันถาวรเป็นนานเนี่ยปัญหาเมียน้อยมันก็จะเกิดขึ้นมาโดยโครงสร้างสังคมแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่อาร์มพูดไปใช่ป่าวว่ามันเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับนึงเนี่ยเหมือนยาเสพติดปะวะที่เหมือนแบบถ้าคนรวยเล่นยาหนักแค่ไหนเนี่ยคนที่มีฐานะสังคมสูงแค่ไหนเนี่ยคุณเล่นยาหนักไปเถอะคุณไม่ใช่ปัญหาสังคมเพราะคุณมีเงินที่จะซื้อมันได้แล้วคุณจะเสพมันได้ปัญหายาเสพติดมันจึงเป็นปัญหาของคนจนที่ต้องการเสพแต่ไม่มีตังค์ตอนนั้นไปมากกว่าเช่นเดียวกันมีน้อยเมียหลวงเนี่ยมันเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อคุณเป็นชนชั้นกลางที่คุณต้องการทำรงรักษาครอบครัวไว้แต่ว่าทรัพยากรคุณมีจำกัดอย่างน้อยก็ผัวคุณแล้วคือทรัพยากรนึงเนี่ยมันต้องแย่งชิงกันขณะที่ชนชั้นสูงเนี่ยเขาสามารถมีเมียน้อยได้ก็อย่างเช่นเดียวกับสำนึกของพวกเจ้าในสมัยสมบูรณาสิทธิราชอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่ได้เนี่ยมันก็เลยไม่เป็นปัญหาเท่ากับปัญหาของชนชั้นกลางมันจะเป็นปัญหาเรื่องของชนชั้นทั้งเศรษฐกิจและสังคมหรือเปล่าวะถ้าพูดขนาดนี้แสดงว่าปรากฏการณ์เมียน้อยนี่มันสามารถ represent ปัญหาเลือกแล้วก็ข้อถกเถียงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยได้ดีมากเลยนะเอาหรอใช่เราพูดได้ขนาดนั้นเลยหรอเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมหมายความว่าไม่รู้เพราะว่าประเด็นเรื่องชนชั้นเอ่ยเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องแบบว่าเรื่องอำนาจทางการเมืองเอ่ยนะที่มันส่งผลต่อการมีหรือไม่มีเมียน้อยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะนับรวมว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการเรียกร้องประชาธิปไตยได้หรือเปล่าเราว่าคิดขนาดเดียวกันเราก็ควรจะดูที่ผู้ชายด้วยไม่ใช่ทุกอย่างปัญหาไม่ได้มีหลวงปล่อยให้เขาตบตีกันแล้วก็โดนตราหน้ากันเองนะตัวเองก็อยู่คนผิดเหนือความผิดทั้งปวงก็ไม่ได้เพราะว่าใช่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับอย่าลืมมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเห็นว่าเป็นหรือไม่เป็นปัญหายังไงนะครับก็อย่าลืมนะทิ้งเมสเซจเอาไว้นะครับที่ Facebook ของประชาไทยหรือว่าที่เพจรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือว่าในช่องคอมเมนต์ของ YouTube นี้นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องขอส่งคุณผู้ชมนอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย